ูดูนะครับฝั่งนู้นอีกดูนะครับเนี่ยนู่นน่ะดูนี่สวยงามมากดูกันต่อครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเยอะขนาดไหนแล้วเมื่อคืนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยปล่อยกันกี่ที่อ่ะครับตามที่จังหวัดได้ประกาศนโยบายนะครับเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของมาตรการในการปล่อยโคมลอยนะครับเรามีอยู่หลายมาตรการด้วยกันนะครับมาตรการอันดับแรกก็คือในพื้นที่ซึ่งเป็นอยู่ในเขตการบินนะครับซึ่งเราเรียกว่าท็อปฟรีโซนเนี่ยจะอยู่ในเมืองชั้นในโดยเฉพาะยิ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเราประกาศไม่ให้ทำการปล่อยโคมลอยเลยนะครับทั้ง7ตำบลด้วยกันในส่วนของห่วงเวลาก็เช่นกันครับเรากำหนดให้ห้ามปล่อยโคมลอยในเวลาตั้งแต่19นาฬิกาก่อน19นาฬิกานะครับก่อน19นาฬิกาโดย เราอนุญาตให้ปล่อยได้ในพื้นที่อนุญาตนะครับในเวลา19จนถึงเวลา1นาฬิกาอันนี้ของวันที่11ส่วนวันที่12นี้จะเป็นของวัดวาอารามต่างๆนะครับมีการปล่อยโคมควันซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยเราอนุญาตให้ปล่อยในเวลาตั้งแต่10นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาเท่านั้นเองของวันที่12นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของเขตนอกเขตการบินนะฮะในส่วนของปีนี้เองจังหวัดเราก็ขอความร่วมมือนะครับว่าให้ปล่อยโคมลอยให้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านๆมาก็มักจะเกิดเรื่องของอัคคีภัยบ้างเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ้างนะครับแต่ในส่วนของอุบัติเหตุของอากาศยานนี้ยังไม่ปรากฏก็ตามแต่หลังจากที่เราดำเนินการมาแล้วเมื่อคืนนี้นะครับวันที่11พฤศจิกาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีเกิดขึ้น3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งอันที่1ก็ไม่ได้เกิดจากโคมลอยนะครับเป็นจุดผางประทีปที่บริเวณโรงรถแล้วก็ละเลยนะครับทำให้โรงรถเนี่ยไหม้ในเขตอำเภอเมืองที่1กับอีก2แห่งที่เป็นในเขตอำเภอเมืองนะครับที่จุดโคมลอยแล้วไปเกี่ยวพันกับสายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าลุกไหม้อยู่2แห่งนะครับอันนั้นก็สามรายด้วยกันที่ประสบเหตุนะครับในส่วนของโคมลอยปีนี้มีโคมลอยที่ตกในเขตของท่าอากาศยานนะครับเราได้ตรวจสอบกับท่าอากาศยานเมื่อเช้านี้ก็ปรากฏว่ามีโคมลอยไปติดในเป็ดหล่นในพื้นที่ของสนามบินอยู่จำนวนที่14ลูกด้วยกันนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าปีก่อนอันนี้ทางจังหวัดเองก็มานั่งทบทวนนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องปรึกษาหารือกันถึงเรื่องของผู้ประกอบการอะไรก็ต่างๆก็ดีนะครับซึ่งเราก็เมื่อคืนนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนในการขายโคมลอยขายดอกไม้ไฟอะไรต่างๆในเขตพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนะครับเช่นถนนสาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าริมถนนก็ทั้งสิ้น 3,000 กว่าโคมด้วยกันนะครับที่เราจับกลุ่มแล้วในส่วนของการทบทวน เรื่องของการปล่อยโคมลอยนี้ทางจังหวัดเองก็คงจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพบจะพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ
ข้อกฎหมายต่างๆที่เราได้กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโซนในการอนุญาตหรือจำนวนในการอนุญาตก็ดีหรือว่าห่วงระยะเวลาต่างก็ดีนะครับก็คงได้มีการทบทวนแต่เหนือสิ่งใดก็จังหวัดก็ยังยึดมั่นนะครับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาซึ่งเราก็เชื่อว่าโคมลอยต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการรณรงค์ในเรื่องของการลดหรือว่าการละเลิกอะไรต่างๆเหล่านี้ในโอกาสต่อๆไปแต่ก็คงจะต้องพูดจากันในคณะกรรมการของจังหวัดอีกรอบหนึ่งครับอย่างคืนที่ผ่านมานะครับจุดหลักในตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีการปล่อยกันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยครับเราห่วงตรงนี้เราจะประสานกับทางฝั่งท่องเที่ยวให้อธิบายสื่อความยังไงให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจครับครับก็ส่วนเองจริงๆแล้วจังหวัดได้ทำประกาศไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะพานนวรัตน์ก็ดีถนนท่าแพก็ดีให้เป็นหลายๆภาษานะครับทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนักท่องเที่ยวก็สามารถจะเห็นได้รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านโซเชียลอะไรต่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในหมู่มากก็จะเป็นเช่นนี้ทางจังหวัดเองได้จัดชุดตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมทั้งอาสาสมัครต่างไปทำความเข้าใจแล้วก็ให้งดเว้นในการปล่อยโคมลอยเยอะมากเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการโคมลอยปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่ชั้นในซึ่งเราไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นก็เราเป็นการลอยกระทงที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อคืนนี้ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนนะครับให้กับผู้ที่อาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็พลั้งเผลอไปมากพอสมควรทีเดียวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับครับอย่างจุดที่มีการจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอยแต่ว่าเขาขออนุญาตมันอย่างถูกต้องเป็นโซนนิ่งอยู่รอบนอกต่างๆนะครับในโอกาสต่อไปเราจะมีแผนเรื่องของการจัดโซนนิ่งของการปล่อยโคมลอยในลักษณะเชิงท่องเที่ยวไหมครับหรือว่าจะยังไม่คุยกันก็ต้องยอมรับครับว่าในส่วนของพื้นที่ซึ่งเราอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้นั้นเป็นพื้นที่นอกเขตการบินนะครับแต่ว่าในโอกาสต่อไปอาจจะต้องทบทวนในเรื่องของจำนวนก็ดีนะครับหรือว่าทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาให้เข้าใจโดยมีพื้นฐานว่าเราอาจจะต้องขอความร่วมมือในการงดไปซ้ำไปนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับภาพรวมแล้วถือว่ามาตรการที่เราออกมานี่มันได้ผลยังไงบ้างครับผมเรียนนี้ครับว่าที่ผ่านมานะครับหลายกิจกรรมที่เราขอความร่วมมือเนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากนักท่องเที่ยวจากสถิติน้อยลงมากนะครับน้อยลงมากเอาเป็นว่าไม่ว่าแต่เรื่องโคมลอยก็ตามเรื่องกระทั่งลอยกระทงก็ตามนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยจำนวนกระทงที่ตกค้างอยู่บริเวณฝ่ายท่าวังตาเนี่ยจะน้อยลงซึ่งปีก่อนๆนะครับปี60เนี่ย150ตันที่เราต้องเก็บในวันที่14และ15 2วันปีที่ผ่านมาก็เหลือ70ตันนะครับซึ่งจะเก็บ14 15เหมือนกันแล้วปีนี้ก็คาดว่าน่าจะลดลงกว่านั้นเป็นจำนวนมากสังเกตจากกระทงที่เมื่อคืนนี้ที่เราได้เฝ้าสังเกตอยู่นะครับตรงนี้จะฝากไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับโคมทั้งในส่วนของผู้ผลิตคนขายหรือว่าชาวเชียงใหม่เองนะครับครับเชื่อว่าในภาพรวมของชาวเชียงใหม่เองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับในเรื่องของการปล่อยโคมลอยเนี่ยไม่ใช่วัฒนธรรมเดิมของเราแต่เรื่องของผังกับประทีปก็ดีหรือว่าโคมประดับนะครับโคมแขวนอันนี้เราทำมาอย่างช้านานแล้วสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยมากสักเท่าไหร่เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราวันแรกๆนะครับวันที่10เนี่ยเราก็มีประดับผังประทีปรอบคูเมืองเชียงใหม่ปีนี้เราก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอารามซึ่งอยู่หลายรอบของคูเมืองนะครับทั้งด้านนอกด้านในกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสถานประกอบการโรงแรมต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาจุดผางประทีปรอบคูเมืองทำให้
เป็นความสวยงามนะครับในภาพรวมอันนี้เราจะขอเชิญชวนในปีต่อๆไปด้วยเช่นกันสำหรับปีนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณนะครับทุกส่วนเลยหรือบางยิ่งศรัทธาวัดต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมกันทำให้เชียงใหม่เนี่ยมีความสว่างไสวในเรื่องของผังประทีปนะครับรอบๆคูเมืองเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งซึ่งเราสามารถจะเป็นจุดขายได้ในโอกาสต่อไปด้วยเช่นกันครับ